คือนิมิตเนี่ยมันจะมาบ่อยค่ะอย่างเช่นนิมิตตอนนี้ก็เรามาทราบว่ามีวิญญาณผู้หญิงไว้แม่ที่นี่เขาเคยฆ่าตัวตายเพราะเขาโดนแรงงานพม่าข่มขืนบ้านหลังนี้16ปีที่แล้วฉันรู้จากชาวบ้านเพิ่งรู้ด้วยอันนี้ยังไม่เคยเล่าให้ใครฟังแม่เดี๋ยวแป๊บนึงคือตอนแรกที่แม่รู้เนี่ยแม่รู้ก่อนรู้ก่อนแล้วแม่ไม่ได้ถามคนแถวนี้เลยตอนที่แม่มาซื้อบ้านเนี่ยรู้แต่แค่ว่ามีคนเห็นอยู่บนระเบียงอ้าวแล้วตอนที่แม่มาอ่ะอาจารย์ตรวจทางคอแล้วแต่แม่ย้ายมา2วันแล้วเขาก็บอกมีอาจารย์คนเดียวคืออาจารย์อามพังงาเห็นคนเดียวอาจารย์อื่นไม่เห็นเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าส้มจะหยุดหรือเปล่าคุณผู้ชมหยุดที่เราคุยกับแม่สิตางเมื่อสักครู่นี้ก็ยังขนลุกแต่บอกได้เลยว่าตำนานส้มหยุดเนี่ยมันมีจริงคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าวันนี้หลายคนยังไม่รู้ว่าบ้านแม่สิตางมีวิญญาณอยู่วันนี้เราก็เลยขออนุญาตเชิญหมอแก้วแม่นชัวร์นะคะมาสวัสดีค่ะพี่โฟกัสสวัสดีคุณแม่สวัสดีนะคะทุกคนหนูจะขออนุญาตพามาสัมผัสวิญญาณในบ้านแม่ก่อนที่แม่ที่เราเล่ากันเมื่อกี้ก็ยังขนลุกเลยแม่ไม่คุณโบเซอร์ไพรส์มากค่ะรู้ไหมว่าแม่บ่นกับหลายคนแล้วว่าฉันอยากเจอพวกอาจารย์จิตสัมผัสแล้วคือเรารู้จักคนเดียวคือหมออาร์มหมออาร์มก็มาไม่ได้เพราะติดโควิดยังต้องให้หมออาร์มอัดคลิปอะไรให้หน่อยสวัสดีครับหมออาร์มนะครับพูดถึงผีผู้หญิงนะฮะที่บ้านพี่สิตางบอกเลยว่าเต็มๆเลยนะฮะเห็นชัดมากคือวันนั้นอะคุยวิดีโอคอลกับพี่สิตางแล้วทีเนี้ยคือเหลือไปเห็นน่ะแล้วบอกพี่สิตางเห็นน่ะเห็นผีผู้หญิงอะเขาก็สื่อสารกับเราในจิตนะว่าเขาเป็นผู้หญิงอยู่ตรงเนี้ยมานานมากแล้วนะครับเป็นผู้หญิงสูงประมาณเกือบ2เมตรอ่ะนะครับใส่ชุดสีขาวผมยาวนะวนเวียนอยู่ด้านบนนะห้องที่มีระเบียงอ่ะนะครับเขาบอกว่าเขาอยู่ที่นี่มานานมากเขาไม่ได้พูดมากนะพูดวนเวียนอยู่เนี้ยอยู่ที่นี่มานานมากนู่นนี่นั่นแต่ไม่ใช่เจ้าที่นะครับแต่ไม่ได้บอกสตอรี่อะไรเราแต่เขาบอกว่าเนี่ยฉันอยู่ที่นี่ฉันอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยวนเวียนอยู่แล้วก็หันข้างให้ไม่ได้เห็นเต็มๆครับผมสงสัยเขาคงต้องการบุญต้องการบารมีในการสวดมนต์ซึ่งพี่สิตางเป็นคนที่สวดมนต์อยู่แล้วเขาคงมาให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับชัดนะค่ะเพราะว่าทีนี้ตอนแรกคุณโบไม่ได้แจ้งว่าจะมีอาจารย์สิทธิสัมภาษณ์มาด้วยเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าวิญญาณในบ้านแม่เขาต้องการสื่ออะไรกับแม่เพราะวิญญาณก็ทำให้แม่แบบบางทีแบบเรื่องแบบผลเคาะผลโศกผลมหันตภัยเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าเราจะไปตรงไหนกันก่อนดีกว่าแต่อย่างที่แม่บอกเลยแม่เคยบอกหมออามผีผู้หญิงที่แม่บอกอยู่ตรงไหนอะแม่เขาจะยืนตรงระเบียงห้องหมออามเห็นก่อนแล้วแม่อยู่มาประมาณ6เดือนแล้วแม่พึ่งถามชาวบ้านชาวบ้านเขาเห็นมาเป็น10กว่าปีแล้วคือชาวบ้านแถวนี้เนี่ยแม่บ้านตรงข้ามเขาก็เห็นแม่ตรงกลางคืนมีหมาหอนอะไรมั้ยลูกชายหอนเองเลยก็ชาวบ้านเขาก็คือโต๊ะเขาเป็นอิสลามเขาก็นั่งดูบ้านเราเขาก็เป็นอัมพฤกษ์คือพอเราเอาปลาที่เราถามไปแจกเขาเพิ่งคุยกับเขาอยู่มาจะ6เดือนแล้วเขาก็ถามว่าอยู่สบายดีไหมคะฉันก็รู้แล้วแหละเพราะหมออามให้เช็คตั้งแต่แรกแล้วว่าเหตุแล้วบอกอ๋อทำไมถามอย่างนี้คะที่บ้านฉันมีผีผู้หญิงผมยาวใช่ไหมเท่านั้นแหละก็เลยเล่ามาให้แม่แกเล่าเลยแต่แรกแกไม่กล้าเล่าแต่แรกแม่ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังแกไม่กล้าเล่าให้เราฟังแต่แม่รู้อยู่แล้วพอเราบอกพอเราออกตัวว่าอ๋อฉันรู้อยู่แล้วค่ะว่ามีก็เลยจัดให้คุณแม่เขาก็เลยเล่าเลยวันนี้หมอแก้วมาบ้านค่ะอาจารย์บ้านแม่สิตาเดี๋ยวแม่สิตาจะเป็นอาจารย์แล้วนะอัปเดตอัปเดตแม่เป็นแม่อ่ะเป็นยังไงบ้างก็คือตอนที่มาได้ที่บ้านอ่ะเนาะน้องไม่ได้เล่าอะไรก็มาถึงก็ยังเมื่อกี้ทักทายคุณแม่แบบแม่อยากทำบุญบ้านหรอเออแล้วก็อยากจะทำหลังคาหน้าบ้านหรอแล้วก็ที่นี่มีผู้หญิงผมยาวประมาณนี้นะตอนแรกแม่ยังไม่ได้คุยกันนะคะยังไม่ทราบแต่ก็ยังไม่ได้บอกเลยเอาตรงไหนแล้วเออใช่ก็ยังงงๆแต่บอกหนูบอกว่าสิ่งที่แม่ทำก็คือแม่ก็จะสวดมนต์ดึกหรือเปล่าหนูไม่รู้แต่เขาบอกหนูว่าคือตอนที่พอดีตอนทีมงานอ่ะให้รออยู่บนรถไอเราก็รออยู่กับลูกสาวเนาะแล้วเขาบอกว่าเออเนี่ยคือสัมผัสได้ว่า
เขาชอบสวดมนต์กลางคืนเพราะว่าถ้าเป็นเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเทวดาสวดมนต์เป็นจังหวะเวลาแล้วเขามารับบุญทีเนี้ยพอเราทำบุญเยอะๆอย่าลืมนะคะบ้านเลือกเราก็คือเจ้าที่เขาก็เลือกเราให้มาอยู่เหมือนกันไม่ใช่เราแต่เลือกบ้านอย่างเดียวถ้าเขาก็อยากได้บุญเขาก็จะเลือกคนที่ทำบุญเยอะหรือบุญสัมพันธ์กันมาแล้วอยู่เนี่ยได้โชคและหนูมั่นใจว่าเวลาขออะไรเรื่องเงินน่ะแม่จะได้ตลอดได้เลยแต่ห้ามแช่งใครนะแม่ไม่ได้ชิบหายหมดเลยนิสัยเสียแบบเนี่ยใครชอบด่าแม่อย่าด่านะแช่งแล้วระวังเข้าตัวนะพูดเลยใช่ไหมแม่เพราะว่าเป็นคนที่แบบนี่อาจารย์หลวงพ่อหลายวัดทักฉันอย่างนี้หมดว่าโยมอย่าไปแช่งคนนะอย่าไปแช่งแม่มันเป็นบาปปากแต่ว่าเวลาเรารวยเราก็รวยให้เขาอิจฉาเล่นได้เออแล้วก็ยังไงนะคะบ้านหลังเนี้ยหนูบอกเลยว่าหนูแม่บอกอยู่6เดือนแต่หนูมองว่าอย่าง3ปีอ่ะแม่จะทำอะไรหลายอย่างจริงๆอ่ะอยากให้เป็นหลังสุดท้ายแล้วไม่ใช่หรอแต่หนูบอกเลยว่าสิ่งที่แม่จะทำก็คือหลังคากระต่อด้านหลังยังไงด้านหลังได้ปรับแล้วก็ปลูกเป็นผักสวนครัวอย่างที่แม่อยากทำแน่นอน 100% ใครเนี่ยอาจารย์หมอแก้วไม่ฉันไม่ได้รู้จักเขาเลยนะเพิ่งเจอกันครั้งแรกเราคุยกับแม่เนี่ยจะมาทำเป็นรู้จักความคิดฉันอย่างนี้ไม่ได้นี่แม่คิดเองไม่ได้บอกใครเพราะว่ากุ้มใจอยู่เนี่ยเพราะเงินไม่พอเดี๋ยวพอรวยอยู่แล้วค่ะแต่แค่ต้องรอเพราะมันจะมีจังหวะแม่จะเป็นคนที่ขึ้นเวลาขึ้นสูงเวลาลงก็ลงแต่หลังจากพอถ้าขึ้นเลข6เมื่อไหร่นะมันจะเป็นเคิร์ฟที่แบบนิ่งละมันก็จะอยู่ตัวแล้วมันไม่ลงละแม่เดี๋ยวรอดูเมื่อคืนก็ได้เห็นมั้ยเพราะมันเป็นจังหวะของเราแล้วแม่พอเราคุยกับเขาเราอยู่นานแล้วอาจารย์ฉันเพิ่งเข้าไปคุยกับเขาตรงหลังบ้านที่เขาตายฉันเพิ่งจุดเดี๋ยวเราเดินไปหลังบ้านกันเดี๋ยวแต่ก่อนที่เราจะไปหลังบ้านคุณผู้ชมขาวันนี้หมอแก้วอ่ะแป๊บนึงนะคะหมอแก้วรู้สึกมาอีกเมื่อเช้าพอคุยกันว่าเดี๋ยวจะมาเนาะก็แบบก็พบปกติจะเป็นคนใส่บาตรถ้าใครดู YouTube หรือตามช่องของแก้วเนี่ยจะเห็นว่าแก้วไปใส่บาตรแล้วแก้วก็จะไปตลาดแล้วเมื่อเช้าแบบซื้อพวงมาลัยมาหน่อยเพราะมีคนมาบอกเป็นผู้หญิงตอนแรกก็ไม่รู้หรอกแต่เรารู้ว่าไม่ใช่วิญญาณแต่เป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังบวกก็บ่นว่าบ้านนี้ไม่เคยถวายพวงมาลัยก็เลยซื้อพวงมาลัยไม่ตอนแรกอยู่หลัก4ทุกวันพระเลยจะ20พวง25พวงแต่มานี่มันหาซื้อไม่ได้ก็นี่ก็เลยแบบก็เลยเดี๋ยวหนูจัดพวงมาลัยมาให้อะนะแม่เดี๋ยวแม่ไปถวายเองแม่จะได้เฮงจะได้สวยเดี๋ยวเราไปถวายก่อนแล้วเราก็เอาไปถวายก่อนดีกว่าได้ค่ะไปเดี๋ยวไปดูห้องพระกันค่ะไปสื่อกันดีกว่าว่าผีผู้หญิงที่บอกว่าบ้านแม่มีวิญญาณเนี่ยตรงไหนที่แม่บอกจ้ะเดี๋ยวอยากจะถามคุณเขาด้วยค่ะเพราะว่าเท่าที่ฟังจากชาวบ้านแฟนคลับแถวนี้เขาก็ทักเข้ามาว่าบ้านหลังนี้ดังมากอ๋อแม่บ้านหลังที่แม่อยู่มาเหรอเนี่ยผมบอกผมฟังมาตั้งนานก็เหมือนดวงวิญญาณเนี่ยคนที่หนูไม่รู้นะว่าตำนานเพราะเราไม่ได้คุยกันนะคะแต่เท่าที่รู้ก็คือถ้าแม่ได้ยินว่าคนนี้เขารอคนที่รักหรือมีปัญหาเรื่องความรักใช่เขาก็บอกว่าเขารอจริงแต่เขาอะอยากได้บุญจากเราเพราะว่าเขาไปในต่อจุดต่อไม่ได้เราพูดแล้วขนลุกเขาถือเท่าที่ทราบคร่าวๆบ้านหลังนี้เมื่อ16ปีที่แล้วตอนหมู่บ้านสร้างใหม่พวกคนแก่เขากล้าเล่ากันละจนนึกว่าเรากลัวเขาเลยไม่กล้าเล่าชาวบ้านเขาบอกมีผู้หญิงมาผูกคอตายแล้วเขายืนหลอกใครก็ไม่รู้ตรงระเบียงทุกคืนแล้วเขาจะยืนเขาไม่ได้หลอกใครนะคะเขาจะยืนอยู่มุมนี้ไม่เขายืนเหมือนไว้อะไรคือเหมือนก่อนที่จะเหมือนเขาจะไว้อะไรตัวเองคือเหมือนคนเหมือนเศร้าคิดอะไรอยู่อ่ะแม่แล้วไฟดวงนี้ติดตลอดเวลาแล้วประเด็นคือเขาไม่ได้นั่งหันหน้าเข้าบ้านนะแต่เขาหันหน้าออกนอกบ้านใช่เขายืนลักษณะนี้ใช่แล้วก็ผมนางก็จะสยายเหมือนแม่ชอบทำนั่นแหละเนี่ยแล้วบ้านนี้ตอนเขาส่งรูปไปดูรกมากแต่ฉันชอบฉันรีบคือตอนแรกให้ลูกตอนแรกเขาส่งรูปไปอุ้ยกูชอบเลยบุญสัมพันธ์มันสามีไม่เอาสามีบอกว่าน่ากลัวตอนแรกรกมากเลยแต่สุดท้ายก็ได้แบบนี้จริงเขาเลือกเราไงเขาเลือกเราฉันกลับรถมาดูแล้วเจ้าของบ้านเก่าไม่มีปัญหาเลยเป็นคนจีนอยู่พาต้าบอกผมซื้อไว้16ปี
ผมไม่เคยเข้ามาดูเลยมีคนเช่า3ครั้งแต่คนเช่าย้ายออกหมดเลยแบบนี้ใครก็เช่าไม่ได้บ้านหลังนี้อ๋อมาอยู่ปุ๊บแล้วออกแต่แม่ก็อยู่บ้านหลังนี้ได้มากกว่าคนเช่าใช่ตอนแรกเกือบอยู่คือแฟนคือลูกน้องอยู่ไม่ได้แฟนบอกไม่อยากอยู่แต่ตอนนี้แฟนเย็นแล้วนะเพราะแฟนเขาเริ่มมาสวดมนต์ตายพอเขาเห็นเขาแฮปปี้แล้วไงแม่เขาเห็นเราได้ตังค์ไม่อย่างแฟนแม่สัมผัสได้ด้วยแม่แฟนเขาจะได้ยินแฟนเขาจะเป็นคนได้ยินเวลาไปวัดไปเปลี่ยนดอกไม้ที่กระดูกข้างกันไปเขาก็จะบอกว่าพวกข้างบนคุยกันให้ลั่นเลยเพราะว่ามีเราไปเปลี่ยนดอกไม้ให้แม่ที่กำแพงวัดหลักสี่บ่อยทีนี้คนอื่นเขาไม่มีลูกหลานมาเปลี่ยนแฟนเขาจะบอกตังนะข้างบนน้ำบ่นกันนะเขาอิจฉาเอออยากได้เดี๋ยวเราไปดูมุมดีกว่าที่ที่แบบที่เขาเสียชีวิตได้เลยแล้วตอนนี้เขาเริ่มจะสื่อไปตรงจริงๆเหรอเริ่มเสียวใช่ไหมพี่คนไปดูป่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปในจุดที่วิญญาณที่เขาบอกว่าบ้านแม่เนี่ยมีนะคะแล้วก็ไปจุดที่เขาฆ่าตัวตายแต่ขอย่านมากลางวันค่ะคุณผู้ชมขากลางคืนไม่ไหวใช่ไหมกลางคืนแม่แม่อยู่ไม่เดินทั้งหลังแล้วคิดดูว่าเจ้าของบ้านสมัครขนาดตัวเรายังรู้สึกเลยหมอแก้วใช่จริงแล้วอย่างขนาดเราแบบเหมือนเขามาอะไรอย่างเงี้ยลมตอนนี้ลมเย็นจังเลยอะลมตรงนี้เย็นมันเป็นช่องลมพอดีเลยค่ะช่องลมแต่ถ้ากลางคืนจะยิ่งกว่านี้เอาหรอแม่ใช่เนี่ยแม่สั่งพวกไฟสนามมาเดี๋ยวแม่จะติดมาติดใช่ไหมคะก็ดีค่ะแม่ตรงจุดเนี่ยหนูไม่รู้หรอกนะว่ามันมีการปรับอะไรยังไงไปบ้างมาก่อนหน้านี้แต่หนูมั่นใจว่ามันจะมีต้นไม้ใหญ่อ่ะไม่ใช่ต้นนี้แน่ๆที่เขาผูกชีวิตอ่ะเสียไว้ในแอร์เรย์ประมาณเนี้ยแม่ก็รู้สึกนะตรงจุดเนี้ยมันค่อมอยู่ประมาณเนี้ยต้นมันก็จะประมาณเนี้ยที่เขาผูกเอาไว้อ่ะคือแม่ก็รู้สึกนะว่าตรงนี้เพราะตอนแรกแม่จะปูหญ้าเทียมหมดแต่รู้สึกว่าตรงนี้มันจะต้องโบต้องโบแล้วถือย่ารออีกม้วนหนึ่งม้วนใหม่ก็กะว่าเดี๋ยวจะเลื่อนแผ่นนี้ออกแล้วก็จะปูแล้วตรงนี้มันจะต้องโบเป็นพื้นดินใช่ใช่เหมือนรู้สึกเนี่ยอาจารย์เนี่ยความจริงคิดไว้แต่ไม่ได้บอกใครเราก็มัวรอหมดโควิดอาจารย์อามก็เราคนอื่นมาจะมาพังจากความงานแล้ววันนี้โดยที่ไม่เนื้อวันนี้หมอแก้วสื่ออะไรในไหมคะคือสิ่งที่เขาอะแม่อยากรู้แค่ว่าเขาอยากจะได้อะไรไหมบอกเลยนะคะแม่ว่าเขาไม่ได้ต้องการอะไรสิ่งที่แม่ทำทุกวันนี้หนึ่งบุญมันสัมพันธ์กันแล้วก็สองสิ่งที่เขาอยากได้คือได้บุญแล้วแม่ทำอยู่แล้วฉะนั้นเขาก็แฮปปี้อยู่แล้วแต่อย่าบ่นจัดพอเยอะบางครั้งก็ต้องรอบ้างแม่เร่งอ่ะเดี๋ยวเท่านั้นฉันต้องแค่บอกว่าจะย้ายกลับบ้านนอกแล้วนะบอกค่าใช้จ่ายมันเยอะฉันไม่ไหวเขาไม่ให้กลับหรอกไม่ให้กลับเพราะเขาอยากได้บุญไม่ใช่ว่าเขางกบุญนะแม่แต่มันเป็นจังหวะบุญสัมพันธ์แล้วแม่ทำความดีมาเยอะถือศีลก็เยอะแต่ชอบติดเรื่องขี้น้อยใจเขาขอไม่ต้องขี้น้อยใจเดี๋ยวกูให้แต่ใจเย็นๆ อะไรประมาณนี้แม่ไม่ต้องรอนิดนึงแล้วเขาให้แล้วตรงนี้จะปรับเป็นปลูกพงปลูกผักในอนาคตอ่ะคือด้วยความอยากจะเซฟหรืออะไรก็ไม่รู้นะหรืออยากจะชอบด้วยเนี่ยเดี๋ยวแม่ได้ทำแน่แล้วหน้าบ้านก็ได้ปลูกเดี๋ยวเขาจะให้โชคพอเผื่อแม่ซื้อเลขที่บ้านแม่ติดไว้หน่อยสิสามตัววันที่สิบหกพฤษภาคมอันนี้ออกบ่อยมากสองทับหนึ่งห้าสามเนี่ยคือแม่ดังเรื่องใบหวยก็เลยต้องหนีมาไกลๆเดี๋ยวเจ้าก็เขามาที่บ้านหลักสี่กันเยอะเราก็เลยอยากหาบ้านที่มันไกลๆทุกคนแต่เลขที่นี้สองหนึ่งห้าสามเนี่ยออคนเอาไปซื้อตั้งแต่2 3 3 5อะไรถูกกันมาตลอดบ้านเล็กที่บ้านเนี้ยถือว่าบ้านเล็กที่ดีค่ะแม่ไม่ต้องห่วงแล้วบ้านหลังนี้อยู่แล้วให้คุณยังไงก็ได้ตกแต่งได้ทำบุญบ้านแน่ๆแล้วหนูบอกเลยว่าถ้าแม่ทำบุญบ้านยิ่งไงยังไงยิ่งรวยเพราะแม่ตั้งใจจะทำใหญ่อยู่แล้วนี่9ลูกตายเนี่ยอาจารย์อยู่ไหนเนี่ยพูดแล้วเดี๋ยวฉันจะต้องไปสำนักอาจารย์ไม่ฉันจะไม่เคยคุยกับใครเลย9รูปเนี่ยทำบุญบ้านต้องแค่5ใช่ไหมแต่ฉันจะคิดในใจ9รูปไม่เขาจะทำอลังแล้วประเด็นคือไม่ได้ทำให้ตัวเองจะทำให้ครูบาอาจารย์เทวดาแล้วก็แม่ที่ไม่หรือบรรพบุรุษของตัวเองอ่ะพลังพอเราคิดว่าจะทำเนาะยังไงอ่ะแม่ได้ทำแต่หนูมองว่าเป็นช่วงปลายปีช่วงพฤศจิกาช่วงประมาณนั้นแหละต้นปลายตุลาต้นพฤศจิกาไม่เกินกลางเดือนหรอกยังไงได้ทำเรื่องเนี้ยแบบมันติดในใจตั้งแต่แบบมาอยู่ใหม่ๆแล้วใช่ไหมยังไงได้ทำเราก็มันหลายเดือนเราต้องโกยก่อนแม่เราต้องโกยตังก่อนทำงานก่อนเดี๋ยวได้แม่นี่
คนรู้ไหมเนาะเดี๋ยววันหลังพาเดี๋ยวปักหมดที่บ้านมานะ เดี๋ยวฉันไปฉันยังไม่เคยฉันกุ้มใจฉันสวดมนต์ฉันก็บ่นฉันเป็นบ้าไงแต่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังหรอกแต่เห็นไหมเรื่องจะทำบุญบ้านนี่ไม่เคยยังไม่เคยบ่นเลยจะนั่งบ่นอยู่คนเดียวจริงนั่งบ่นบ้านนั่งยืนเราก็ชอบยืนดูดูนู่นนี่คิดนู่นคิดนี่เป็นคนไม่เคยแบบคืออยากมีให้มากกว่านี้อ๋อเวลากุ้มใจชอบยืนตรงระเบียงที่คุณเขายืนนั่นแหละค่ะแล้วเราก็จะมองฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแม่ไปทำบุญบ่อยแม่ก็ให้เขาแม่ไม่ต้องเราไม่รู้ชื่อนามสกุลเขาเนาะแต่หนูอะรู้สึกว่าเขาผูกพันกับเราเราก็บอกว่าให้ผู้หญิงที่อยู่บ้านหลังเนี้ยเราใช้เพราะก็ทุกวันนี้เขาอยู่จนเขากลายเป็นเจ้าที่เจ้าทางไปแล้วแม่เขาไม่ใช่สัมภเวสีเขาเหมือนเขาอยู่จนเขาเป็นเจ้าของอย่างตอนแรกที่เราถามว่าแม่ต้องอะไรถวายไหมเขาบอกไม่ต้องเพราะที่นี่แบบถวายแค่แม่ส่วนบุญใช่แม่บอกคุณโบว่าไม่นะข้าวเครื่องเลยไม่ใช่ไหมแค่ส่วนบุญอย่างเดียวจริงๆคือสัมผัสได้คือเขาอยากได้บุญคือไม่ว่าจะเป็นเทวดาภพภูมิไหนเขาไม่สามารถทำบุญได้ด้วยตัวเองเขาต้องเราต้องทำให้แล้วการภาวนาบุญปฏิบัติธรรมนี่เป็นบุญหนักด้วยใช่ยังไงก็สบายแม่ไม่ต้องห่วงวันนี้ก็ถือว่าเราได้เข้ามาสัมผัสวิญญาณตามที่แม่สิตางบอกนั่นเองค่ะนะคะแม่สิตางวันนี้หมอแก้วเป็นไงบ้างหมอแก้วนี่ไม่ต้องบอกอะไรคุณหมอเลยนะคะมาถึงพูดหมดเลยเรื่องที่แม่กุ้มใจอยู่ในใจไม่เคยบอกใครสามีก็ไม่ทราบเรื่องทำบุญบ้านเรื่องอยากมีเงินตกแต่งตรงนู้นตรงนี้แต่เรื่องทำบุญบ้านและเรื่องนิมนต์พระนี่ฉันก็ไม่เคยบอกใครเพราะฉันตั้งใจไว้9รูปแต่ทำบุญบ้านเนี่ยแฟนเขาที่บ้านเขาที่อะไรจะ5รูปแต่เราตั้งใจไว้9รูปไม่หรอกเพราะไม่ได้บอกใครแม่อยากทำให้กับครูบาอาจารย์แล้วก็บรรพบุรุษนะยังไงเขาก็ให้ทำอยู่แล้วแม่อันนี้รู้เองหมดเดี๋ยวไปโกหกอะไรนางนะคะแล้วใครยืมเงินอะไรเอามาคืนได้แล้วเนี่ย พวกลูกหนี้คืนเลย เพราะนางรู้จริงเนี่ยเพิ่งเจอครั้งแรกด้วยคือคุณโบไม่ได้บอกนะว่าจะมีแต่แม่คิดในใจว่าอยากให้อาจารย์ที่มีจิตสัมผัสมาบ้านแม่สักครั้งเพราะว่าแม่อยากรู้ว่าคุณผมยาวที่อยู่ที่เนี่ยเขาต้องการอะไรตอนนี้ก็สบายใจแล้วแม่สบายใจแล้วโล่งแล้วแม่ก็แค่แบบสวดมนต์แล้วก็ทำปกติแล้วเดี๋ยวสิ่งที่แม่ต้องการก็จะได้ได้ตามนั้นเลยค่อยๆปรับค่ะแม่อ่ะพี่แก้วคะวันนี้หมอแก้วนั่นเองค่ะนะคะอยากให้ฝากหน่อยแล้วกันค่ะก็ฝากช่องหมอแก้วแม่นชัวนะคะทาง YouTube หรือแฟนเพจหมอแก้วแม่นชัวด้วยนะคะเราก็จะมีอัปเดตหวยรายการนู้นรายการนี้เกี่ยวกับการทำบุญยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแน่นอนค่ะนะคะวันนี้รายการถามจริงตอบตรงนะคะต้องขอขอบคุณแม่สิตางมากๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสำหรับหมอแก้วแม่นชัวนั่นเองค่ะนะคะฝากกดไลค์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องของโบกัสด้วยนั่นเองค่ะนะคะวันนี้พวกเรา3คนต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ